กับพบหมอรามาค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารเลยนะคะที่เราจะมาเช็คเคสกันค่ะมาดูอาการป่วยนะคะของหลายๆครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงนะคะวิธีการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะเป็นเคสของน้องเอ๋ยค่ะอายุแค่4ปีเองนะคะซึ่งน้องเอ๋ยเนี่ยป่วยตั้งแต่เกิดเลยค่ะเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะที่เรียกว่าโรคขาด BH4 ค่ะซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่หายากนะคะแล้วก็เป็นโรคที่เกิดไม่บ่อยค่ะการวินิจฉัยเลยค่อนข้างยากไปด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่าโรคนี้หายากยังไงนะคะจะสังเกตยังไงทำไมวินิจฉัยถึงยากอาการจะเป็นยังไงนะคะเราไปติดตามดูกันค่ะในช่วงเช็คเคสค่ะไปดูกันเลยค่ะท้องลูกน้อย9เดือนเต็มสิ่งที่คนเป็นแม่ต้องการหลังจากคลอดคือการกลับบ้านไปอยู่กับลูกน้อยอย่างมีความสุขแต่กับน้องเอ๋ยที่เกิดมาพร้อมความผิดปกติทางกรรมพันธุ์กลับต้องใช้ชีวิตในบ้านหลังแรกที่ชื่อว่าห้อง ICU ก็มีอาการแพ้ท้องตามปกติของคนท้องทานก็ปกติแต่น้ำหนักจะขึ้นมากแต่ตอนคลอดน้องคลอดตอน40สัปดาห์มารู้อีกทีคือตอนหมอตรวจก็คือน้องไม่มีน้ำค่ำแล้วก็คลอดออกมาน้องน้ำหนักแค่ 2,290 กรัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักน้อยพอพยาบาลมาส่งให้แม่น้องมีการสำรอกอาเจียนนมออกมานมจากที่ดื่มจากแม่ออกมาพยาบาลก็เลยส่งน้องเข้าห้อง ICU เลยก็มีการเจาะเลือดน้องและผลปรากฏออกมาก็คือน้องมีค่าเลือดสูงเกินกว่าเด็กปกติแต่ตอนนั้นคือยังไม่สามารถนำน้องออกมาจากห้อง ICU ได้น้องต้องอยู่ในนั้นประมาณ1เดือนเลยเต็มๆเสียใจทำใจไม่ได้ด้วยพอไปแล้วหมอที่ห้องนั้นเขาก็บอกว่าให้แม่ทำใจไว้ด้วยเพราะว่าน้องก็คือก็ถือว่าเป็นเยอะในตอนนั้นก็ยังไม่สามารถตรวจโรคได้ด้วยน้องตัวดำแล้วก็ต้องดูดของเสียออกอยู่ตลอดฉีดยาฆ่าเชื้อเพราะว่าเด็กน้ำหนักน้อยด้วยแต่น้องดีอยู่อย่างนึงแม่ก็บีบนมให้ไว้ให้ห้อง ICU ตลอดพอน้ำหนักน้องได้ประมาณ 2,700 กรัมก็ได้กลับบ้านพอกลับบ้านไปน้องก็ไม่สบายก็กลับมาอยู่อีก1เดือนอีกก็เท่ากับน้องนอนห้อง ICU 2เดือนโรงพยาบาลแจ้งว่าน้องเลือดเนี่ยตรวจกี่ทีก็ยังมีค่าเลือดสูงก็เลยส่งเลือดน้องขึ้นมาตรวจที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพก็ขึ้นมาที่โรงพยาบาลรามาหมอทำการส่งตัวมาที่นี่ก็มาตรวจเลือดก็ตรวจว่าน้องเป็นโรค PKU ก่อนเริ่มแรก PKU ที่น้องเป็นเนี่ยมันเป็นโรคกรรมพันธุกรรมก็คือมีเครือข่ายอย่างนึงคืออาจน้องอาจจะขาดวิตามินอะไรก็ได้แต่ตอนนั้นหมอสรุปว่าน้องขาดน้ำตรวจเจอว่าน้องขาดน้ำขาดวิตามินอย่างนึงก็ทานมาก็เหมือนจะปกติแต่ก็ไม่ได้ 100% ก็ยังมีเกร็งบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เกร็งเหมือนครั้งก่อนแต่พอเข้ามา8เดือนในอายุของเด็กต้องนั่งได้แต่น้องนั่งไม่ได้พอเข้ามา10เดือนน้องก็ยังนั่งไม่ได้พอต่อมาก็ได้ขวบครึ่งน้องก็ยังไม่สามารถนั่งได้เลยขวบครึ่งแล้วอ่ะคุณหมอก็หาวิธีแบบกายภาพบำบัดก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้มารักษากับหมอเจมก็ส่งเลือดน้องตรวจเข้าเมืองนอกแล้วคราวนี้ก็ถึงจะได้รู้ว่าน้องขาด BH4 อาการของคนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้มีลักษณะอาการเฉพาะอาการมาก็จะเหมือนกับเด็กที่มีอาการเกร็งพัฒนาการช้าซึ่งมีสาเหตุหลากหลายมากเลยค่ะ
นี้ของน้องเอยเนี่ยเขาตรวจพบว่ากรดอะมิโนบางตัวที่เรียกว่าฟีนิลอะลานีนมันสูงในเลือดพันสูงในเลือดแล้วรักษาด้วยวิธีธรรมดาปกติด้วยการงดอาหารปกติไม่ได้ดีขึ้นนะคะวินิจฉัยด้วยการตรวจเลือดธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่ได้ต้องตรวจพิเศษค่ะก็เลยทำให้ เด็กที่เป็นโรคเนี้ย1อาจจะได้รับการวินิจฉัยล่าช้าหรือ2อาจจะไม่รู้เลยว่าเป็นโรคนี้ก็เป็นไปได้โรคนี้ก็คือกินยาอย่างเดียวเลยค่ะกินยาไปตลอดนี้ความข้อจำกัดคือยาหายากเรียกว่าเป็นยาหายากละกันนะคะนั้นการได้มาซึ่งยาแล้วก็ต้องกินไปตลอดเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่เราก็อยากให้ทางรัฐบาลหันมามองเด็กโรคหายากเหมือนกันค่ะ BH4 เนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ในร่างกายนะคะมันช่วยในการเผาผลาญกรดอะมิโนนะคะแบบ1ชนิดในร่างกายหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเรากินอาหารจำพวกโปรตีนเนี่ยปกติเราก็จะมีการย่อยให้ได้อะมิโนกรดอะมิโนเวลากรดอะมิโนพวกนี้ก็จะถูกไปสร้างเป็นพลังงานเป็นการเผาผลาญระดับเซลล์อีกทีนึงมีเอนไซม์หลากหลายมากเลยอะค่ะนั้นเอนไซม์จะทำงานได้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวกระตุ้นให้เอนไซม์ทำงานเมื่อไหร่ก็ตามที่คนบางคนเนี่ยขาดตัวกระตุ้นตัวเนี้ยก็ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนกรดอะมิโนตัวนั้นได้นะคะถ้าขาด BH4 สารสื่อประสาทสารสื่อประสาทในสมองก็น้อยลงนั้นสารสื่อประสาททำหน้าที่ที่ทำให้เราเคลื่อนไหวได้ปกติไม่มีอาการเกร็งรู้ตัวปกติเพราะนั้นหมายความว่าเหมือนเป็นผลพวงอะค่ะตัวกระตุ้นขาดเอนไซม์ทำงานไม่ได้ตัวที่จะสร้างมันก็ลดลงไอ้ตัวสร้างนี่แหละที่ลดลงมันทำให้เกิดอาการต่างๆนะคะค่ายาแพงค่ะตีแล้วยาที่น้องกินตกแล้วเม็ดละ100บาทต่อวันเดือนนึงก็ 3,000 ก็ถ้าเกิดปกติก็มองไม่มากแต่ถ้าเกิดกินมากขึ้นประจำก็คือ2เม็ดก็ต้องกิน200ก็เท่ากับ600แล้วอะไรอย่างเงี้ยวันละ 6,000 และเดือนนึงแล้วพอกินมาเรื่อยๆน้องก็นั่งได้คอเนี่ยค่ะชันได้เขาคว่ำแล้วเขาก็ชันคอเองได้ก็โทรมาบอกหมอว่าน้องมีอาการตอบสนองกับยาแล้วนะคะแบบว่าชันคอได้ไม่เกร็งไม่สั่นแล้วต่อมาก็จับนั่งเรื่อยๆแกก็เริ่มลุกขึ้นนั่งเองได้ก็จะนั่งได้ประมาณขวบ8เดือนนั่งได้ค่ะก็เหลือแต่เดินก็ยังเดินก็ใครคนนี้ถามก็คือเด็กประมาณนี้ก็คือจะต้องเดินแล้วค่ะ2ขวบนี่ก็คือจะต้องพูดแล้วแหละน้องก็ยังเดินไม่ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงก็มีการกายภาพไปเรื่อยบวกกับทานยาตัวนี้ด้วยก็ทานมาเรื่อยยัน2ขวบกับอีกประมาณ3เดือนน้องเขาลุกขึ้นเดินเองก็โทรมาบอกหมอเขาก็ดีใจค่ะว่าผลที่หมอสำรวจหรือตรวจมาตลอดในระยะเวลาที่ทำการวินิจฉัยของน้องเนี่ยเป็นผลสำเร็จค่ะถึงมันยังไม่ 100% ก็ยังดียังมีโอกาสว่าลูกเรายังต้องเรียนหนังสือได้คบค้าสมาคมได้อะไรเงี้ยค่ะเข้ากับเด็กคนอื่นได้เล่นได้พูดคุยรู้เรื่องหมดตอบสนองปฏิกิริยาได้ทุกอย่างเราพูดอะไรน้องก็รู้อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจจากว่าเรายังไม่มีวิธีที่ทำให้เขาสร้างตัวกระตุ้นนี้ได้ด้วยตัวเองนะคะยาการให้ยาก็เป็นวิธีที่ให้ทางเหมือนยากินนะคะก็เหมือนเรามีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างแล้วเราก็กินยาต่อเนื่องไปเพราะนั้นการรักษาถ้าเทียบก็ไม่ได้ลำบากกับการให้ยาหรือการต้องมาโรงพยาบาลนานๆมันไม่ได้จำเป็นเพียงแต่ว่าเขาต้องกินยาสม่ำเสมอยาต้องได้รับสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าขาดไปก็จะมีอาการกลับมาได้ความรู้เรื่องโรคหายากหลายๆโรคเนี่ยสำคัญเพราะว่าโรคหายากหลายโรคก็รักษาได้ค่ะนี้เพราะนั้นด้วยโรค BH4 เองเนี่ยต้องยอมรับว่าพบไม่บ่อยเลยนะคะแต่ว่าเป็นโรคที่รักษาได้สังเกตอาการอย่างไร
ส่วนใหญ่เด็กที่มาก็จะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการล่าช้าเมื่อไหร่ก็ตามลูกพัฒนาการล่าช้ามีอาการเกร็งก็ต้องพบแพทย์อยู่แล้วนะคะงั้นแพทย์จะช่วยทุกคนวินิจฉัยพยายามหาสาเหตุนะคะนี้ถ้าหาสาเหตุได้และไม่ใช่โรคนี้ก็โอเคจบไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยังพัฒนาการช้ามีการเกร็งภาวะชักไม่ชัดเจนนะคะตาเหลือกเหลือกค้างแต่ไม่ใช่ภาวะชักนะคะอันนี้อาจจะต้องดูว่าถ้ายังไม่หาสาเหตุไม่เจออีกนะคะก็อาจจะต้องมาดูว่าเราต้องมาเจอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทโดยตรงหรือแม้แต่มาหาหมอโรคพันธุกรรมก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยกันได้ค่ะใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มอยู่เสมอนั้นบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าน้องเอ๋ยมีความสุขมากแค่ไหนยิ่งไปกว่านั้นรอยยิ้มของน้องเอ๋ยยังเปื้อนไปถึงใบหน้าของคุณพ่อและคุณแม่รวมถึงคุณหมอด้วยเช่นกันแม้วันนี้น้องเอ๋ยจะยังต้องทำการรักษาอยู่แต่เมื่อมองไปข้างหน้าไม่ว่าจะเจอกับอะไรทุกคนก็พร้อมจะยิ้มสู้ไปด้วยกันแน่นอนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับครอบครัวค่ะที่อาจจะประสบปัญหาแบบนี้แต่หนึ่งอย่างเลยนะคะที่เรามักจะเจอเสมอนั่นก็คือรอยยิ้มภายในครอบครัวค่ะก็หลายๆคนบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่หายากแต่การรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดก็ได้นั่นเองนะคะก็ต้องเร่งเขารีบในการที่จะมาพบแพทย์นะคะมาเจอแพทย์แล้วก็พูดคุยถึงแนวทางการรักษาด้วยใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์เจนบอกเลยนะคะบางโรคเนี่ยนะคะอาการอาจจะคล้ายๆกันในหลายๆโรคนะคะทําให้การวินิจฉัยอาจจะไม่ถูกต้องในครั้งแรกๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสังเกตอาการไม่ว่าจะเป็นจากในพ่อแม่ครอบครัวนะคะอันนี้เป็นสําคัญมากจะทําให้ได้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยได้ด้วยเช่นกันนะคะการรักษาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากเลยถ้าเกิดว่าเรายิ่งรู้เร็วนะคะก็จะรักษาได้เร็วขึ้นแล้วก็หายได้เร็วขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะใครที่มีอาการต่างๆที่อาจจะรู้สึกเป็นกังวลหรือว่าเป็นห่วงอยู่นะคะก็สามารถมาติดตามกันได้เลยค่ะในช่วงหน้ากับช่วงรัดคิวหมอเองค่ะเราจะได้เจอนะคะกับอาจารย์อุ้มค่ะอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรนะคะภาควิชาสูติศาสตร์นริเวศวิทยาค่ะและอาจารย์แพทย์หญิงอรวินวันลิภากรค่ะภาควิชาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์สาขาวิชาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์นะคะภาควิชาสูติศาสตร์นริเวศวิทยาเองนะคะก็กดโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ค่ะรวมถึงทาง Facebook ด้วยนะคะที่ Drama Channel ค่ะและ LINE Application นะคะ @dramaathibadin เองค่ะช่วงนี้กุ๊กไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ